s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย a n นน h e เตอร์เยโอ2บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Another Year O นะครับพอดแคสต์รายปีที่เราจะมาอัปเดตชีวิตของพวกเราครับชาวแซลมอนแล้วก็แมทเทอร์แล้วก็รายการอื่นๆในเครือว่า ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรที่ได้เรียนรู้บ้าง3อย่างแล้วก็ความตั้งใจของปีหน้าหนึ่งอย่างเนี่ยคืออะไรวันนี้เราก็อยู่กับคุณเบนซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างปีที่ผ่านมาอืกําลังจะผ่านไปดิอืมกาลังจะผ่านไปและเราเรียกว่าเป็นปีปีที่สามของโควิดไตรโลจี้ได้ไหมวะจริงเนี่ยจะบอกว่ารายการเนี้ยแม่งอยู่มาครั้งนี้ครั้งที่สามและมีโควิด <laughs> ทุกปี <laughs> เออใช่ไหมมาคือสองศูนย์หนึ่งเก้าใช่ เออซึ่งเราหวังนะว่าสองศนสองหนึ่งนี้จะเป็นภาคสุดท้ายอะ่ะปีหน้าเราพูดเรื่องอื่นได้ละเออเราไม่ต้องมานั่งแบบ work ฟอร์ home ความแบบเจ็บป่วยของการอยู่คนเดียวไหมจริงนี่ออแบบว่าเจ็บปวด isolation จนเลิกเจ็บปวดจนเฮียกูกลับมาเจ็บปวดอีกรอบและเออจริงปีนี้มันมันมันหลูบหลายรอบนะเหมือนจะคลี่คลายเหมือนจะโอเคขึ้นมาใหม่อ่าแล้วตอนนี้ก็ซาลงแล้วตอนที่เราอัดนะครับ ก็รู้สึกว่าเออหรือมันคือมันคือใครแม็กของโควิดแตโลจี้ภาคนี้แล้ววะมันคือหลังจากหวังจะเป็นอย่างนั้นว่ะไม่ต้องมีแบบเดอะฮอบบิทมาเพิ่มอีกสามภาคนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาซีโคไม่เอาแบบสปินออฟไม่เอาเออก็เลยรู้สึกว่าปีนี้มันถ้าโควิดมีผลต่อสองศูนยงศูนย์มากแล้วรู้สึกว่ามีผลต่อปีนี้มากกว่าหรออืมทั้งในเรืองแง่วัคซีนทั้งในแง่เ ความระบาดมากขึ้นเนาะเป็นจุดพีของการระบาดหรือว่าในแง่ความที่เอ,อละลอกที่มันเข้ามามั้งเพราะจําได้แบบว่าระลอกแรกๆที่มันที่มันนี่คือปีใหม่เลยนะใช่ใช่ไหมใช่<ะ>ใชปีใหม่ปุ๊บก็มาเลยซึ่งการมาในช่วงปีใหม่อะมันมันทลายความมายาความขึ้นปีใหม่ <laughs> เริ่มเฟสทีสอะไรกันเลยนะ,ะมาปุ๊บคือเฮ้ย hey, จบโอเคกูดีลวิดอิด พอดูเลยเออพอดูเลยไลฟ์โกซอนอ่ะจะแก้ปัญหายัางไงจำได้เลยว่าปีนี้เป็นช่วงปีใหม่ที่รู้สึกว่าเรียลมากอ่าคือเฮ้ hey, แป๊บเดียวแล้วก็เอาชิบหายจะทำยังไงต่ออ่ะอ่ะอฮกลางมะกรายยังไงสิ้นมะกรายยังไงชีชีวิตจริงมาเร็วมากเออใช่เป็นปีที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ ه, หรือว่าเทศกาลวันเวลาคือเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องสมมุติอยู่แล้วแต่ปีเนี้ยพอมันเกิดปีใหม่ที่ เส่งกรานทีอะไรอย่างเงี้ยอ่เอออะไรพวกเนี้ยมันมันมีความแบบพร่าเรือนไปจัดๆเลยนะอืมอืมไม่เหมือนแบบฉลองแล้วก็ไม่สุดอะ่ะจะมีงานทีนึงก็แบบอ่ะมาอีกแล้วมาอรอบแน่นอนใช่เหมือนเฮ้ hey, ทีมธรระตูได้แล้วก็ถูกตีเสมอเร็วๆอะ่ะคือแบบจริงยังไม่ทําอะไรเลยยิ่งนะตอนอดอยู่ตอนเนี้ยนี่เราก็ลุ้นเหมือนกันนะลุ้นแบบเนี่ยเพิ่งลอยกระทงผ่านมาจะลุ้นสิ้นปีอีกเป็นไงวะใช่ว่ายังไงแล้วกราฟมันมันไม่เสถียรอ่ะ หกพันเจ็ดพันเจ็ดป้ายแปดพันลงมาหกพันมันยังไม่ได้นิ่งนอนใจขนาดนั้นแต่ที่ตลกคือพฤติกรรมเรานิ่งนอนใจแล้วนะนิ่งนอนมากใช่ว่าใช่ทั้ง,นนทงที่จริงๆ7 0 0เจพันเมื่อปีก่อนเนี่ยโอ้โหพีกนะใช่แต่ตอนนี้คือ7จ็ดพันปกตินี่ตอนนี้เหมือนแบบตามทฤษฎีเขาเรียกอะไรนะ กบต้มป่ะเอ้ยร้อนประมาณนี้อยู่แล้วเออใช่เลขกประมาณนี้จนชินแล้วแต่ตัวมึงผ่องน,นะแต่ตัวมึงนี่แดงแนะมึงแดงแล้วนะเออมันชินไปแล้วอะ่ะทางที่ฉีดวัคซีนยังติดได้ไหมก็ติดได้ <S <S> ใช่อ่าแต่เมืนนั่นแหละอ่าถา้างั้นเรื่องแรกเป็นเรื่องโควิดแล้วกันเนาะเรื่องแรกก็ไม่อยากเอาเรื่องแรกเป็นเรื่องโควิดเพราะมันโควิดมาสองปีแล้วอะก็จริงว่ะเรื่องแรกเรื่องอื่นไหมอ่าผลที่ได้จากโควิดแล้วกันการอยู่บ้านปีนี้ ไม่รู้ว่ามันล็อกดาวนานหรือมันเป็นล็อกดาวครั้งที่สองหรืออะไรอ่ะได้กลับไปทําสิ่งเก่าๆมากขึ้นอฮะสิ่งเก่าที่ไม่ได้ทำนานแล้วจนเหมือนเป็นสิ่งใหม่เช่นได้ต่อออกไปกลับไปต่อกันดั้มมากกลับไปต่อกันดั้มอีกครั้งหนึง uh ่ง huh. ในรอบไม่รู้20ปีอ่ะโอ้โหก็นานเละนี่ก็เพิ่งได้เลโก้มาเลโก้บันไซก็เตังจะกลับไปต่อเลโก้ในรอบ20ปีเหมือนกันอะ uh huh. หรือได้ทําอะไรใหม่ๆเช่นแบบอยู่บ้านนานขึ้นก็เริ่มไปซื้อเซิร์ฟสเก็ตมาเล่น เล่นที่บ้านแล้วก็ชอบแล้วก็ชอบซะอย่างนั้นแล้วก็เอ้ยชอบการที่ตัวเราไหลไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแฮปปี้มากทุกวันนี้ก็ยังเล่นทุกวันอยู่นะต้องมีครึ่งชั่วโมงมีอะไรเงี้ยเล่นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกซื้อกาแฟมาทําเองที่บ้านอฮเริ่มเข้าสู่วงการกาแฟเริ่มะดูเมล็ดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณเริ่มเหมือนสเตตัสต้นกล้าที่คุณแสซๆอยู่นะมันกินผมมันกืนกินผมคือใดๆก็ตามสเตตัสต้นกล้าที่เขียนไปเนี่ยเข้าตัว ประมาณ50%แล้ว <laughs> <laughs> มันเป็นวงการที่ผมโดนมาทั้งนั้นทั้งกาแฟโอมาคาเซเนื้อสเต็กอะไรย,งยิงตัวเองก่อน <laughs> ใช่เพราะเพราะรู้ไงพอรู้ไง,ไงว่าว่าข้อมูลเยอะไงรู้ว่าควรจะแซะอะไรอ่า <laughs> เออนี่แหละนี่แหละกลับไปทําอะไรพวกนี้อีกครั้งเนาะแล้วก็อ่านกลับไปอ่านนิยายอ,อ่านนิยายนานมากอะเล่มล่าสุดคือนู่นเลยะ ดาวินที่โค้ดอะไรงั้นอะ oh, ยุคเทนานวาซาตาน,น,านเก่ามากกลับไปอ่านเนี่ยพอกลับไปทํากิจกรรมเลยพวกนี้อีกรอบอรู้สึกว่าเฮ้ยมีความสุขแฮปปี้เอนจอยเลยเลยมาสู่ข้อแรกคืออืรู้สึกว่าปีเนี้เป็นปีที่พยายามเอ j นจอยกิจกรรมผ่อนคลายเอนจอยแบบเราใช้บัญญัติเองว่ามิวกับสแน็คมิวคือทําอะไรยาวๆแล้วก็ทําต่อเนื่อง อโดยไม่หันเหไป็นอื่นอ่ะสแน็คมันคือสั้นๆอืรถจัดๆกินปุ๊บแฮปปี้ชัวเช่นอยู่ดีอุ๊ยอยากดูอเวนเจอร์ฉากสุดท้ายอีกรอบว่ะก็กด youtube ดูอะไรอย่างเงี้ยอ่าดูเป็นซีนไปเลยเออดูเป็นซีนไปเลยหรืออ่ะดูนี่แป๊บหนึ่งอุ้ยมาเช็ค Facebook แป๊บหนึ่งเช็คทวิตเตอร์แป๊บหนึ่งดูไอจีสตอรี่ถ่ายๆแป๊บหนึ่งเราสูนั่นคือการเสพการผ่อนคลายแบบสแน็คอ่ะซึ่งการผ่อนคลายแบบสแน็คอ่ะทำนานๆเข้าอ่ะ แม่งเครียดนะ uh huh. เครียดปะเราป,ปีนี้สังเกตตัวเองเลยว่าถ้าเล่น Facebook เรียกว่า Enjoy แบบ Snack แล้วกันนะเล่น Facebook ปัดมาทวิตเตอร์ปัดมา IG Story สลับกันไปเรื่อยๆอ่ะผ่านไปสองชั่วโมงเนี่ยเครียดนะตึงนะมันตึงยังไงไม่รู้่ตึงตึงจากการที่รู้สึกผิดกับตัวเองหรือตึงกับการที่สมาธิเราอ่ะมันวุบเรื่องนึง่งตัดไปอีกเรื่องหนึง่งถ้าเป็นหนังคือตัดฉากบ่อยๆอ่ะ ตัดมองถาดไวๆ <ไว S 2> อ่ะแม่งก็เหนื่อยแหละใช่ไหมเออมนเลยเหนื่อยมันเลยล้าขนาะเดียวกันเอ็นจอยอะไรก็ตามแบบมิวอ่ะมันคือทําสิ่งนั้นแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดรอดฟังอ่ะคือมึงดู YouTube ก็ได้ดูเน็ตฟิกก็ได้ทําอะไรก็ได้นะเพียงแต่ว่ามึงอยู่กับสิ่งนั้นไปนะอ่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คืออย่าเปิดแท็บที่สองอ่ะเปิดแท็บเดียวแล้วมึงก็เอ็นจอยไปจนจบอ่าถ้าดูคลิปไม่รู้ว่าเอสเอสม t อาร์ยูทูบอ่ะก็ดูสิบนาทีก็ดูจนจบ อ่าอย่าแบบเอ้ตรงนี้น่าเบื่อหันมาไอจีสตอรี่นิดนึง้าอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ละอออ่าเให้มันยาวขึ้นอ่ะความสนใจเราทําอยู่กับสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนจบอืมมันเป็นเรื่องโฟกัสด้วยแล้วก็เราเสพสิ่งนั้นได้แบบแฮปปี้มากขึ้นนะจริงจริงๆซึ่งอ่ะถ้าเนี่ยกิจกรรมอะไรก็ตามอ่ะเสพมันแบบมิวจะแฮปปี้กว่ากูอ่ะเพิ่งกลับไปเข้าลงหนังเวออีกรอบหนึ่ง ก่อนหน้านี้โหเชี่ยจ,จาไม่ได้แล้วว่าไปดูหนังครั้งสุดท้ายคือเรื่องอะไรอืแล้วกลับไปดูเรื่องแรกคือดูนอลอบเลยอเสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งเออแล้วลก็รู้สึกว่าโหเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่กับอะไรอย่างหนึ่งนานๆขนาดน,านี้น,นานแค่นนนนไหนแล้ววะเออใช่ไหมใช่แล้วโรงหนังมันดีบรรยากาศของโรงหนังมันดีตรงที่มันบังคับให้เราต้องอยู่อ่มันไม่เหมือนแบบอยู่บ้านเปิดดูแบบ เปิดดูหนังใน Netflix ใน Apple TV อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบอ่ะกูเบื่อนิดนึงพอดนิดนึงเช็คเออใช่อย่างนั้นอ่ะหยุดนิดนึงเคอรี่มาส่งอะไรเงี้ยเออเออมันเรามีช้อยส์มากเกินไปอ่ะแต่ว่าลงหนังแม่งกิฟต์กิฟต์ you no choice อ่ะนอกจากมึงนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเออใช่ใช่จะบอกว่าชีวิตนี้บางทีเรามี Choice เยอะเกินไปอืมแล้วเราเหนื่อยกับการการสลับหรือการตัดสินใจด้ซ้ำอ่ะใช่ใช่ มันมีพร์ฝรั่งอะไรวะ decision fatigue มันหรอเหนื่อยกับการที่ต้องเลือกเยอะเกินไปอ่ะเพราะมันอยู่นี้มันการเลือกง่ายๆสมมุติจะดูเน็ตฟิกอ่ะเออครีเชก็คือใช้เวลาเลือกหนังนานกว่าดูหนังอ่ะเพราะเรานู่นนั่นนี่ดูรีวิวดูเทเลอร์ดูอะไรเออแล้วการอยู่โรงหนังนานๆม่งเออเป็นความรู้สึกที่ดีว่ะรู้เลยว่าทําไมคนคิดถึงโรงหนังกันพอไปอยู่จริงๆแล้วมันเออมันใช่ไหมมันดี แล้วการที่มันดีมันคือเพราะมันแค่หนึ่งโอเคแอสเตติกว่ากันไปแต่มันริดลอนออปชั่นเราอะมึงทําอย่างอื่นไม่ได้ใช่ใช่เออแล้วมันก็แบบเราก็เสพอยู่แค่ตรงนั้นเว้ยแล้วก็ได้เอาป๊อปคอร์นเข้าไปได้ก็ดีแหละจบละแค่นั้นเลยอือนี่แหละเลยจะต้องหรือเราจะต้องประยุกความแบบออปชั่นเลสกับที่บ้านเราบ้างวะอ่าบางทีถ้ามึงจะดูเน็ตฟิกดูอันนี้ปุ๊บเข้าไปดูเลยอย่าเลือกเยอะ น้าเบื่อก็ห้ามตัดนะก็เอาก็เอาจนจบอ่าหรือว่า,าถ้าวันนี้จะกินแล้วมึงสั่งมึงแบบเลือกยากจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยวันนี้มึงตั้งไปเลยกินราเมงมแล้วก็เลือกกินเลไไปเลยอ่าจบเอาให้มันซิมเปิลเออให้เราดูก่อนเราเลือกเราเลือกไม่ได้เราเ,ออเลือกไม่ได้บ้างก็ดีอเชชจะว่าไปนึกไปถึงเมื่อก่อนในเวลาแบบเราดูวิดีโอกันเราหยุดกลางคันกันไหมวะไม่นะนั่นแหะสิเราไม่หยุดนะเออ การกอการฟอร์เวิร์ดไม่มีอ่ะแต่เราเลือกได้นะแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราทําได้ง่ายขนาดนั้นน่ะอืมเพราะมันยากว่ะไม่ใช่ยากมันมันไม่สะดวกเท่าว่าการลีการอะไรอย่างเงี้ยมันความความอนาล็อกมันจะมีความแบบต้องกดนี่กดวืดวๆดวดมันมันเลือกเป็นมันต้องรอมาเลือกไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบแม่งเป็นเมนูบาร์ขึ้นมาแล้วก็เราก็ดูได้ว่าพอเลื่อนเคอร์เซอร์ไปก็อ่าฉากนี้อยากดูฉากนี้อีกรอบนึง ใช่อนาคอนตรเลวการที่เอาเคอร์เซอร์ไปแบบเขาเรียกอะไรไปเบราว์ดูแล้วมันขึ้นอะไรอ่ะใช่โคตรชั่วโคตรน่ะตรงนี้คุยตัดดีกว่าหรือแบบกูเป็นดูหนังผีน่ากลัวเบาไปดูก่อนว่ามีอะไรโผล่มาไอแคเป็นเป็นเหมือนกันถ้ามีจะได้ตัดตัดเสียงไว้ก่อนตอนนั้นดูกับอะไรวะโกสแลบโกสแลบอ่าอ่าอ่มีน่ากลัวว่ากูเลี้ยนไปดูแบยใช่ใช่ ถ้ามีแบบเยนาเละๆอยู่นี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าวก็เกทำใจผิดทำใจโคตรห่วยเป็นคนเสพสื่อที่ห่วยมากเออแต่นั่นแหละเราออปชั่นเยอะไปเออิ์ลอนออปชั่นตัวเองอืมทําให้เราไม่มีออปชั่นบีไม่มีช้อยบีทำอยู่กับสิ่งนั้นไปจนจบซึ่งเราว่ามันคอนเน c กับการเรื่องมิวเรื่องสแน็คของเราอืม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 ซึ่งมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเลยเหนื่อยน้อยลงแฮปปี้มากขึ้นอืม หนังยังน่าเบื่อเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะไม่มีความสตรีสจากอย่างอื่นอ,อืมเออก็อยู่กับความน่าเบื่อของหนังไปอ่าและความน่าเบื่อก็ไม่ผิดนะอ่าเออความน่าเบื่อก็ให้อะไรเราเหมือนกัน่ะอืมอืมอ่าอันนี้เรื่องแรกเรื่องแรกอ่าเรื่องที่สองเรื่องที่สองยังเชื่อเหมือนเดิมคือคอนเทนต์และเนื้อหาในในโลกขับเคลื่อนไปด้วยความสนุกอืมขับเคลื่อนไปด้วยกลุ่มคนที่ไม่ได้คิดหาอะไรหรอกแค่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันสนุกดีอ่า แล้วก็ทําอ่ะดังหรือเปล่าอีเรื่องแต่ถ้าดังก็เพราะว่าดังเพราะมันสนุกเว้ยมไม่มีใครมาคิดเดต a มาก่อนหรืออะไรมาก่อนไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์คํานวณถอดรหัสขนาดนั้นอะอืมอันนี้มาจากส่วนตัวนะปีนี้ทําอยู่ดีก็เขียนสเตตัสต้นค้าเพราะมันสนุกดีอ่าเพราะมันตลกดีอันแรกมันคือเรื่องอะไรวะเรื่องกาแฟมั้ง ซึ่งมาจากจริงๆคือเขาเบียวผมจริงๆเขาเบี้ยวผมจริงว่าพี่ไม่รู้เรื่องกาแฟแล้วก็เลยมาเขียนให้มันใหญ่ขึ้นโดยมีคราบเดิมปรากฏว่าชอบสนุกคนชอบคนนอกออฟฟิศก็ชอบอ่าแล้วมันก็แบบเริ่มกระจายไปเร็วขึ้นแล้วคนก็แบบแชร์เยอะขึ้นทุกวันนี้คือมันไม่เยอะมากพันสองพันแชร์อะไรเงี้ยแต่ก็มันก็แบบเรื่องหาอะไรของมึงก็ไม่รู้่พูดเรื่องลึกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาเอพิเชียรมันอะแป้งเจ๋งตรงที่ แม่งมีคน cover ต้นกาเออใช่ใน,น,นวงการ<ง>ต่างๆใช่รู้สึกว่าเออว่ะมันคือไม่รู้ว่ามันคือเอดสติกอะไรวะเอสติกการด่าหรือว่าเอสติกการแบบรู้ลึกในบางอย่างอ่าหรืออะไรไม่รู้อะกูว่ามันคือแบบทุกวงการแม่งมีเรื่องแม่งมีเหมือนมีเรื่องทาบูบางอย่างที่เราแบบไม่อยากจะพูดตรงๆอืมเออแล้วพอมันมันมันมีแพลตฟอร์มต้นกานี้ยขึ้นมาเออใช่ทุกคนแบบว่า เฮ้ก hey, ูพูดเรื่องนี้เป็นโจ๊กแล้วเว้ยเออใช่เราอยากจะขิงบางอย่างว่าเรารู้จริงแต่เราก็ไม่อยากขิงเพราะว่าถ้าเราทำจริงเราจะดูเป็นคนไม่น่ารักอ่าก็เลยมีไอ้ไอ้ฟอร์แมนี้แหละเอาวีตนกายน่แหละ <laughs> เออเป็นตัวนี่แล้วก็อาเทคมันแอสเดโจ๊กนะอืมเออแล้วมันก็มีทุกวงการจริงเพราะเราเชื่อว่าทุกวงการก็จะมีคนที่ตัวจริงอะ่ะอืมตัวจริงกับพวกเห่อเพิง่งเพิ่งเข้ามากับกูที่เป็นสายลึกจริงอะไรเงี้ยอ่าอ่าเออนั่นแหละ นี่เฉพาะจากตัวอย่างของเรานะที่เแม่งทําจากความสนุกความมันเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรหรอกอืแล้วหลังจากนั้นก็เกิดผลเกิดอะไรขึ้นมาถ้าคนอื่นสมมุติพีนี้พี่ที่คนเชื่ออะไรอะ่ะทํากับข้าวไปแล้วร้องเพลงไปอ่ะอ๋อจาชื่อไม่ได้อะ่ะเออ,เอ,อแต่ทุกคนน่าจะเคยเห็นแหละเขาก็ทำเพราะสนุกก็่ปะแล้วมันก็ดังขึ้นมาแล้วเราก็เห็นเพจพยายามไปถอดรหัสเขาว่าทําไมถึงสําเร็จเะ <า S 2> มันไม่มีรหัสให้ถอดเ้ยเพราะมันสนุกมันสนุกมันทําแล้วมันสนุกเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรอ่าหรือไอ้แคป แคปหมูยายอะไตัวอย่างอ่ะแคปหมูยายน้อยใช่ใช่โคตรมันเป็นบูลี่ตัวเองอ่ะคนอะไรนะคนกินตายคนขายรอดอะไรเนี้ยความอร่อยได้หกสกปรกให้สิบอะไรอย่างเงี้ยโคตรมันคือมันมันแหกทุกตำราแล้วคนก็พยายามไปแบบถอดรหัสหรือไปหาข้อคิดจากมันว่าอุ้ยมันคือบูลี่มาร์เก็ตติ้งมันคืออะไรมันไม่ใช่อ่ะมันก็แค่ทําแล้วมันสนุกอ่ะมันสนุกแค่นั้นเลยจริงๆแล้วนี่แหละ โลกแม่งขับเคลื่อนไปได้วยความไม่ได้คิดอะไรหรอกแล้วมันก็สนุกแต่มไม่ใช่ว่าทุกอันจะไม่คิดอะไรหรอกแต่สนุกแล้วมันจะซักเซสหมดนะอ่าอบางอันมนมึงก็สนุกอยู่คนเดียวใช่ไหมแต่าแน่นอนหลายๆอันคนก็สนุกกับมึงไงออือก็เหมือนกันแหละคนชอบมาเวลาไปบรรยายไปอะไรอย่างเงี้ยผี่วิธีการคิดคอนเทนต์ยังไงก็เราก็จะบอกว่าทําที่น้องรู้สึกสนุกไปก่อนอ่า เขาจะถามว่าแล้วมันจะสําเร็จหรอครับกูไม่รู้แต่อย่างน้อยมึงต้องสนุกอ่าถ้าถ้าคุณสนุกก่อนอ่ะมันมีแนวโน้มที่จะที่คนอื่นจะสนุกกับคุณนะสนุกจากใจคุณจริงๆนะอือ่าแล้วเทสความสนุกของคุณมันแมสมันคอนเนคกับคนอื่นหรือเปล่านั่นคือเลเวลที่สองแต่เลเวลแรกมึงต้องสนุกกับมันก่อนอย่าไปคิดว่าอุ้ยไปอ่านอันนี้มาทําอันนี้แล้วมันจะสําเร็จทําอันนี้นี่ถอดรหัสวิชาความรู้มาเยอะอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ใช่ เคยไปคุยเรื่องพอดแคแค์มาประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคนตั้งคําถามเรื่องความสําเร็จมากไปเว้ยว่าแบบอยากให้คนฟังเยอะๆหรือว่าอยากให้แบบอยากให้อยากให้มันมันไปได้มันเลี้ยงตัวเองได้หรืออะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นขั้นที่สองที่เราต้องคิดอะขั้นแรกมันคือแบบสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราสนุกเปล่าอ่ะเออแค่นั้นเลยวะ่ะเออสนุกก่อนว่ะ เรามีคอนเทนต์ถอดรหัสมากไปแล้ว,แล,วแล้วคนพยายามที่จะถอดรหัสทุกอย่างใช่แล้วมันเสือกป๊อบไงอ่ะก็จริงทำมไมวะเอ้ยไม่ได้บอกว่ามันบูชีทั้งหมดนะเออบางอันโอเคความเสเร็จที่ได้มามันซับซ้อนม,มันต้องการการถอดรหัสจริงๆแต่บางอันอ่ะทุก็ต้องยอมรับว่าเขาทำเพราะเพราเซนส์เนาะอืมอืมแต่การบอกว่าคนคนนึงประสบความสําเร็จพรเซนส์เขาดี อิ t ทู t ท v e มันไม่มันไม่เท่พอที่จะบอกว่าอุ้ยกูแตกมาให้มึงแล้วมันมีหนึ่งสองสามหนึ่งจุดสองอหนึ่งจุดบมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะบอกว่าคนนี้ประสบความสําเร็จในตลาดคริปโตเพราะว่าเซนดีมากเลยครับเข้าถูกออกถูกเกตว่ามันจบเออมันมันไม่ไม่ได้อะไรอ่ะเกตว่า about, เออแต่นั่นแหละบางทีก็ต้องบอกว่าทั้งมันมันคือเซนน่ะ ไอคิดต่อแส่วนหนึ่งแต่ว่ายิ่งวงการคอนเทนต์หรือวงการอะไรก็ตามครับที่มันเล่นกับอีโมชั่นอลคนอ่ะลหลายๆอันมันมันแค่เขารู้สึกว่าก็เซนเขาว่ารู้สึกว่าคนมันน่าจะตลกกับน,นี้แหละหรือว่าอย่างน้อยกูสนุกกับสิ่งเนี้ยอืเท่านั้นเองว่ะเราต้องกลับมาให้ค่ากับเซนส์กับอะไรมากึ้นซึ่งเซนส์ผ่านเกิดจากประสบการณ์การทําบ่อยๆะอืะจนมันมันเชฟมาแล้วว่าอะไรออือเออบางทีนั่นแหละเหมือนที่มึงบอกอ่ะ เรายึดติดกับสําเร็จมากไปเรายึดติดกับขั้นตอนเกินไปเรายึดติดกับคือความสเร็จมันไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์อเกียที่มึงจะมบคลี่ให้มึงดูได้อะว่าเก็บว่า,ามันต้องทำยังไงอ่ะไม่ต้องมีน็อตตัวนี้มึงมันไม่ม,ไม,มันไม่มีอย่างนั้นเว้ยมันมีไม่มีอย่างนั้นเว้ยบางทีเปิดมา is <laughs> your sense bitch แค่นั้นเอง enjoy bitch เออน่า enjoy ก่อนทําสิ่งที่มึง enjoy จริงๆก่อนนั่นแหละนั่นแหละถ้างั้นถามต่อยอดจากอันนี้ต้นกานหนึ่งคือ หลังจากนั้นอ่ะมันมีโพสที่มันเป็นสปอนเซอร์ด้วยเออใช่มันมีอ่านี้มีจากจากทางพอดแคสต์เองที่เป็นแบบไอซีเอสเแล้วก็มีได้ได้ของมาจากคีครอนหรือว่าแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยไอการได้มาแบบเนี้ยมีแบบีสปอนซ์สปอนเซอร์ทําให้ฟิลในการทําเราเปลี่ยนไหมป่าวะเอ่าอาจต้องคิดมากขึ้นแต่สปอนเซอร์เข้าเราบอกเหมือนเดิมเลยว่าหนึ่งคือ เราจะขอความสนุกเท่าเดิมนะอืเราจะไม่คอมโพมไมซเพื่อให้รู้สึกว่าอุ๊ยมันดูไลก์เกเบิลมากขึ้นสลับสปอนเซอร์หรือมันดูเซฟมากขึ้นสลับสปอนเซอร์อเก็ตไหมฮะว่าเราจะเห็นเพจเยอะมากเลยที่ออริจินอลคอนเทนต์โคตรสนุกอืโคตรมันพอสปอนเซอร์เ<ต>ข้าปุ๊บติ๋มติ๋มเลยคลีนทันทีเลยออืทั้งที่ความหามความอะไรอ่ะจริงๆมันคือเสน่ห์ของแกนะ อืม่าแต่แน่นอนทกสปอนเซอร์มันก็ต้องมีปริกย่อยที่จะต้องไปดั่งปรับตามนี่เนาะแต่เราสึกว่าคอคือมันต้องไม่แผ่ว่ะอ่าเกตไปฮะอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็มึงทําเด่นต่อไปดิใช่กระทั่งจุดเด่นกุดจุดเด่นอันนั้นของคุณในสายตาสปอนเซอร์เอ๊ะมันดูอันตรายมันดูไม่เสียไปแต่แกต้องอธิบายเขาเข้าใจได้ว่านนั่นคือแดสวายที่ออเดียน์ตามเพจนี้ไงอ่าเพราะมันสนุกอย่างนั้นเพราะมันห่ามอย่างนี้เพราะว่ามันกวนตีนอย่างนี้มันมีความแง่ลบนิดนิดอย่างนี้อืมเก เอออืมอมอันนั้นเองจริงคือเออน้องๆทำเพจน้องๆทำชาแนลก็จะมาถามเราทำตัวไม่ถูกเวลาแบบสปอนเซอร์เข้าอะไรเงี้ยเราเราบอกอแกต้องไฟเพื่อความเพื่อให้ได้รสชาติเดิมของแกนะอืมไม่งั้นมันแบบพอมันไม่สนุกแล้วคนไม่เสพแต่แรกนะคนไม่เสพป,ปุ๊บสปอนเซอร์เขาก็ไม่ได้อะไรเลยอืมอืมแล้วกูรู้สึกว่าคนดูเดี๋ยวนี้ยังไงเขาก็รู้อะสปอนเซอร์เข้าอะใช่ แล้วสปอนเซอร์เข้าแล้วติ่มขึ้นเขาก็รู้นะใช่ใช่เก็ดปะเออแบบโอ้ยมันไม่มันมันแผว่ว่ะเพราะว่าสปอนเซอร์เข้าแหมแหมแหมเออ,เอ,อพอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแผ่วเลยนะติ่มเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กลายเป็นว่าถ้าแบบมันยังได้เท่าเดิมอยู่อะ่ะมันจะมันจะบวกกับสปอนเซอร์นะว่าเขาใกล้ให้เราทำหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือความชัดเจนของตัวเองอะ่ะเอ,อ้ยมึงชัดเจนสองสปอนเซอร์ใจกว้างจริงจริงอืมอืมเอออันเนี้ยสาคัญ อืม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 อืแล้วมานึกมานึกดูว่าสมมุติเราในฐานะแบบคนที่ดูคอนเทนต์น่ะเราก็เข้าไปดูเพราะมันสนุกนะใช่เราไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าแบบอุ๊ยอันนี้ดูมีกระบวนการคิดที่แยบยลและมาร์เก็ตติ้งดีเหลือเกินทำไมขนาดไม่เออไปดูได้หลายๆอันสองหมื่นสามมืนแชร์ทำเพราะมันตลกอ่ะใช่อยู่ทีทีเอาหมามาพลิกหนึ่งนี้นอนหนึ่งนี้อะไรย่เงี้ยไม่ได้คิดอะไรหรอก มันสนุกแล้ววัฒนธรรมมีมไทยไม่งแบบไปไกลมากเออใช่เก่งนะสินค้าส่งออกนะใช่ <laughs> เราควรเป็นแคปิตัลมีมแบบมีมทาวของโลกแล้วอะจริงเออเราเราแว่งคิดเก่งแล้วพื้นที่หนึ่งท,ที่ที่ทำให้เรารู้ความครีเอทของคนไทยมากๆคือ t ิ k ตอกนะเว้ยอ่าเออ t ิ k ตอกอ่ะนอกจากอันนี้พูดผู้ประเด็นใหญ่ๆเลยนะ t ิ k ตอกไม่ใช่สปอนเซอร์นะฮะแต่อยากพูดถึงอ่า ทิกตอกมันรวมคลิปที่แบบอาศัยเพลงในจังหวะนี้ที่มันแบบเลวเลวหรือแบบถ่ายอันนี้ที่มันเล็วเลวอ่ะแต่ทําแล้วมันตลกอ่ะแล้วคนไทยมันครีเอทจริงๆร,งรู้สึกว่าทิกตอกคือดินแดนแห่งการดโมเคทไรส์คอนเทนต์ะอะวิดีโอคอนเทนต์อะพะถ้า YouTube เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยโปรดักช <production S 1> ันต้องดีต้องมีต้องฉะฉาต้องมีจการตัดต่อแต่ทิกตอกมันคือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอบางทีถ่ายอยู่หลังบ้านคนดูเป็นล้านอ่ะ โคตรงงเลยแล้วแบบโหสิ่งนี้มันอะไรวะเนี่ยเออซึ่งซึ่งดีจริงๆนะอืมแบบโหคนฉลาดวะคนเก่งอ่ะแล้วเนี่ยพอเราเห็นติ๊กต็อกเก่งอย่างนี้หามอย่างนี้แบบคิดได้ไงอย่างนี้อพอเรามาดูช่องจริงมึงห้ามแผ่นนะคือถ้าแผ่เขาจะรู้สึกว่าโอ้ติ๊กตอกสนุกอีกอืมคุปตปตามนุ้นดีกว่าปะ่ะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งโห คุณผู้ชมที่ยังติดว่าทิก t o k คือดีดแดน,นการเต้นหรือการร้องเพลงต้องเข้าไปดูต้องเข้าไปดูอย่างผมเนี่ยต้องเข้าไปดูทิกตอกอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนดูเพื่อสตัดดี้เลยนะเพราะเราตามช่องมันจะมีพวกคนที่เขาทําอาชีพแปลกๆอ,อ่ะอแล้วเขาทําเป็นชาแนลของตัวเองในทิก t o k อ่ะอย่างที่ตามอยู่ตอนนี้คือคนเช็ดกระจกตึกสูงซึ่งก็มีทิกตอกมีทิกตอกคนตามเป็นหมื่นสองหมื่นคน ขับเครนก่อสร้างอ,ะอ่ะแล้วเขาแค่พาไปดูชีวิตเขาว่าแบบฟีนขึ้นไปยังไงไอ้บนห้องนั้นอะที่เราขับรถแล้วผ่านนี่มันมีอะไรบ้างวะ,ะแล้วเขากินข้าวยังไงเขาเข้าห้องน้ํายังไงอ,งอะไรเงี้ยใช่ไหมคือความอินไซต์มากเลยใช่อินไซต์สนุกมากแนะนําเข้าไปดูคือถ้าเห็นอาชีพแปลกๆในติ๊กตอกอะกดเซฟไว้แล้วเข้าไปดูว่าแบบมันมันมันเป็นตัวดึงเราออกจากเอ็กโคแชมเบอร์เหมือนกันนะ เราไม่เคยรู้ว่ามีคนความคิดอย่างนี้มีคนไลฟ์สไตล์อย่างนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวที่ตามเป็นคนนึงคือคนเก็บน้ําผึ้งเป็นฝรั่งดูดูคนนี้ดูนกคนเดียวกันคนนี้ดังดคนนีนดังแล้วแบบโอ้ยเจ๋งอ๋อการดูผึ้งอย่างนี้เหรอหลังผึ้งเกตีกับไม่ดีอย่างนี้เหรอความหนืดน้ำผึ้งคือมันบอกเราอย่างนี้เหรออะไรย่างเงี้ยหรือที่เยอะมากๆคือคนไทยที่ไปทำงานในต่างแดนอ่า ไปทําแบบแพ็คอาหารไปทําเรียกว่าแรงงานแล้วกันเนาะแล้วเขาทำทิกตอกเก็บไว้อะแล้วช่องเขาคือมันมันแปลกมากคืออย่างตามอยู่คนไทยที่ไปทํางานในกรีนแลนด์เมืองสวยมากยุโรปมากหิมะมาก,มากแต่เขาก็จะชอบเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดเพลงลูกทุ่งแล้วเขาก็ไปตกปลาที่กรีนแลนด์อ่ะโคตรมันแล้วก็เขาก็เอาปลากลับมาทาลาบทําอะไรของเขาวะโคตรมันเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นแอสติติกนี้ไง มเมืองหิมะกับเพลงลุกทุ่งแล้วก็กินอาหารนิสานอ่ะเชี่ยใหม่มากไม่เกิดจากธรรมชาติจริงๆเลยอ่ะจริงก็กูอยากฟังเพลงลุกทุ่งอ่ะแล้วกูอยู่กีแลนด์ไงใช่กูก<บ>็เปิดเพลงแล้วกูก็ตกป่า <laughs> แล้วแบบ <c oughs> โคตรม,มันดีอ่ะแล้วเขาก็แบบมานั่งบอกอ๋อไปไปที่ทํางานยังไงกลับมาต้องทํายังไงบ้างช่วงหิมะหนักๆเข้ามาเขาต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เขา การที่เห็นคนไ่ายวิดีโอนั้นมันเจ๋งนะแล้วไม่ได้ไปแบบทาวเวลวอล์กเกอร์ถ่ายรูปมินิมอลแต่ไปใช้ใช้ชีวิตเออควรครับติ๊กตอกครับสองสิ่งที่เรียนรู้สองจุดห้าก็ได้นะก็ลองเข้าไปดูติ๊กตอกแล้วต้อง subscribe อาชีพแปลกๆไว้อ่มีค่าพูดถึงติกตอกอ่ะกูไปเจอสิ่งหนึ่งแล้วแบบโหชอบมากเลยมันคือดูเอ็ดเชนอ่ะมมันจะมีแฮชแท็กดูเอ็ดเชน ดูเอทเชนคือแบบไม่มีฟังก์ชันทิกตอกที่แบบเราดูเอ็ดกับอีกคนนึงได้ร้องเพลงหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแล้วแบบดูเอทเชนแม่งโคตรมันล่าสุดที่ไปเจอคือมันมีคลิปคนลงคลิปแมวกินน้ําำแล้วแมวแม่งกินน้ำแล้วมันมีเสียงแงบ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 เว้ยแล้วไอเสียงแงบแงบแงบอะไม่มาใส่กลองเอแล้วก็มีคนมาเห็นแล้วก็เอาไปใส่เบส อ๋อเลยเป็นเพลง่เรื่อยๆแล้วสุดท้ายม่ไอเ <laughs> ชี่ยแม่งกลายเป็นเพลง Jazz แจ๊สแลกทานแล้ว <laughs> แล้วก็มีคนมาร้องอะไรเงี้ยแบบอะไรวันเนี้ยรวมคนว่างจัดแต่เก่งเ <laughs> ก่งแบบด้วยเก่งแล้วสุดเออใช่เคยเห็นมันต่อไปเรื่อยๆอ่ะ <laughs> ใช่ <h ung> หรือว่าอันที่แบบคนน่าจะแชร์ประมาณหนึ่งคือเป็นเหมือนคนมาคนมาคุยแล้วบอกว่าแบบเนี้ยครับนี่แฟนผมนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเอชเชนกลายเป็นอีคนเนี้ยแม่ง จับแฟนเป็นตัวประกันอยู่กลายเป็นเรื่องเาวามีคนมาดูเอ็ดกลายเป็นตำรวจปลอ่อยตัวได้แล้ว<อ>ปลอ่อยตัวได้แล้วแล้วก็มีแบบนักข่าวมารายงานขณะนี้ผู้ชายที่ <laughs> กับไงเนี้ยแบบมึงว่างอ่ะมึงโคตรว่างม <laughs> ึงว่า <laughs> และมึงทุ่มเท <laughs> ใช่ <laughs> ไม่ทําง่ายๆเอ,อ้ออะไรอย่างนี้แหละที่แบบโหองค์การเอเจนซี่หรือสื่อกระแสะหลากหลายๆทีคิดไม่ได้นะใ <laughs> ช่แชร์คลิปจากทิกตอกเยอะมากเลยแล้วเขียนว่าโหไอ้อย่างนี้ Ex e c ซ t i o n เนี้ยคิดยากนะใช่แล้วสมมุต เป็นไวรัลมากๆกับไอ้สิ่งนี้อ่ะแล้วในวงการมาร์เก็ตติ้งคุณจะทําอย่างนี้ได้ไงคุณทําไม่ได้นะมันโคตรออแกนิกเลยใช่แล้วถ้าวงการมาร์เก็ตติ้งเอาเอ็กซิคิวชันนี้มาทําในโฆษณาตัวเองก็จะหุ่นฟืๆนะอ่าใช่ใช่มันจะประหลาดทันทีอ่ะใช่นี่แหละไอ้คนคิดใส่กองในเมลตอนแรกอ่ะคิดอะไรเยอะไม่หรอกมันมีจังหวะดีกูใส่กองมันกดีอ่ะเออแล้วมันจะเยอะมากเลยอะไรพวกเนี้ยโคตรมันเออติ๊กต็อกไปลองดูทุกคนเท่านั้นเลยครับ โอเคอ่ะมาข้อสามครับข้อที่สามข้อที่สามเล่าเป็นเหตุการณ์นี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะเรียนรู้อะไรคือไปทำเล่าเลาแบบกว้างๆแล้วกันนะฮะไม่อยไม่อยากเจาะจงไปทำงานตัวหนึง่งภาพเคลื่อนไหวไปทำงานตัวหนึง่งแล้วขายบททำนู่นนั่นนี่นนี่ไปอย่างหนึง่งแต่สุดท้ายที่ออกมามัน ถูกตัดถูกนู่นนันนี้เป็นอีกแบบหนึง่งถึงเราก็เฟลมากอืเรารู้สึกว่าเอ้ยงานนี้มันอยากจริงๆถ้ามันปล่อยปล่อยออกไปรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเมืองสังคมน่าจะโอเคขึ้นอช่วยมูฟอะไรได้บ้างอะไรอเงอี้ยพอถูกตัดไปก็เซ็งอืแล้วสุดท้ายก็เราก็จะวนเวียนกับการเอ้ยอยากปล่อยภาษาหนังคือเรียกว่าพับดเรคเตอร์คัตคือคือตัวคัตที่พว่วงกับพอใจที่สุด อ,อ,อ,อยากปล่อยอยากนี่นีว่าเพราะว่าตัวที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ไม่โอเคมันไม่ใช่ความตั้งใจเราไม่ใช่ความตั้งใจของเราอืก็หมกมุ่นกับสิ่งนี้มากเลยฉันต้องปล่อยดีเลกเตอร์คัทฉันต้องปล่อยในแบบที่ฉันชอบที่สุดปรากฏว่าตอนที่ปล่อยแบบที่มันถูกตัดไปแล้วแบบออฟฟิเชียลเนี่ยเอ,อ้ยคนชอบอ่ะคนชอบมากๆากและมันก็เกิดกระแสบ,บางอย่างในสังคมและมันก็ส่งผลต่อสังคมบางอย่างในวงกว้างพอสมควรอื จนทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามาปล่อยดีเลกเตอร์คัทตอนเนี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ละเผลอๆม,ม,มันมันจะไปตีกับตัวนั้นและมันไปคานกันเองอีกคานกันเองอแล้วส่งผลลบด้วยซ้ำอะเราเลยเรียนรู้ที่ว่าอืมมันเหมือนทอนลดอัดตราลดทอนตัวเองนะแล้วดูในบิ๊กพิกเจอร์ว่าเอ้ยก็ณนะตอนเนี้ยมันดีอยู่แล้วนี่หว่าอ่เราไม่ต้องไปไอสิ่ง <laughs> ที่เราต้องการที่สุดอะ ไม่ต้องก็ได้เพราะตอนเนี้ยไอตัวนั้นอะทําหน้าที่ได้บรรลุจุดประสงค์ของเราไปแล้วเว้ยเผลอๆมากกว่าเราที่เราคิดด้สาอืมอืมเออมันมันเป็นรู้สึกว่าเหมือน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 ที่คนเวลาไลฟ์โค้ดหรือซีโอมีอายุพูดเขาจะเขาจะพูดพูดแนวๆนวมินิมังที่บอกว่าถ้าคุณเซิร์ฟซัมติงที่บิ gger than yourself อ,อืมเออคุณนั่นแหละคือ นั่นเนี่ยคือจริงๆจุดมุ่งหมายจริงๆของมนุษย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าใจปรัชัาธรรมอะนั้นเต็มร้อยนะแต่รู้สึกได้พเพลาืมจากตรงนี้จริงว่าจริงๆในบางทีก็ต้องลดลดตัวเราบ้างอืมยิ่งถ้าสมมติว่ามันเท่าที่ฟังดูมันเหมือนว่าคือเป้าหมายมันเราวางไว้แบบนี้แหละแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่ออกไปแม้ไม่ตรงใจเราอ่ะแต่มันมันบรรลุบรรลุไปแล้วบางทีเกินเกินกว่าที่เราคาดคิดได้ซ้ําอืมเออเพราะฉะนั้น เมื่อมนันรู้ไปแล้วสิ่งที่ตรงใจเราที่สุดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สําคัญละไม่ได้สําคัญละซึ่งถ้าเป็นไม่รู้สิก่อนเราอายุสามสิบอะไรอย่างเงี้เราอาจจะยังดื้ออยู่ก็ได้นะ,ะก็กูอยากได้สิ่งที่กูต้องการที่สุดรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังควรจะควรจ,จะมีคนเห็นมันอยู่แหละใช่นี่แหละถ้ามองในแง่บิ๊กพิกเจอร์อมันมัน,ม,นมันถูกต้องแล้วที่เราจะไม่ไม่ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการที่สุดออออืืืืนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ อ,อ,อันนี้ข้อสามมีอีกไหมเหมือนรู้ใจมี <laughs> มปีนี้มันเยอะปีนี้มันเยอะ <laughs> ปีนี้เป็นปีที่ทะประชุมแล้วก็ทะเลาะกับคนในห้องประชุมเยอะพอสมควรอืทั้งงานส่วนตัวทั้งงานอะไรอย่างเงี้ยอืทะเลาะแบบแหลายๆงานคือขึ้นเสียงอ่ะ เขาพูดยังไม่ทันจบประโยคแต่ผมเชื่อว่างี้พี่ผมไม่คิดตามที่พี่ต้องที่นี่าผมว่ามันต้องอย่างนี้เสียงดังสัตสัดเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเรียวเออเสียงดังสัตสัดเลยแต่สุดท้ายเราเราบอกตลอดเลยนะว่าเอ้ยพี่ก่อนจะวางอ่ะที่ผมที่ผมเสียงดังที่ผมทั้งหมดอ่ะเพื่องานนะครับ notting personal ผมไม่ได้โจมตีตัวตนของพี่ที่อารมณ์ขึ้นบ้างขออภัยแต่เพื่องานอืเรารู้สึกว่าอย่างนี้จริงคือเราไม่รู้ทําไมประเทศไทยถึง take it personal เก่งขนมาดนั่นวะไอ้เช่จริงจริงทําไมวะคือถ้ามีโอลิมปิกเทคอินเพอร์ซอนัลอ่ะเราเหรียญทองจริงจริงเพราะทําไมเราไม่รู้เหมือนกันเ่าโครงสร้างสังคมหรือเพราะนิสัยของเราหรืออะไรเราเทคอินเพอร์ซอนัลเก่งมากอะไอ้เช่จริงวะเราไม่หน้าวิเคราะห์เหมือนกันนะว่าทําไมเออหรือเราหรือเราผูกชีวิตเรากับงานมากวะหรือเปล่าหรือหรือเราเป็นชนชาติที่เราค่อนข้างจะหลีกเลี่ยง คอนฟอนเทชันวะพอไม่คอนฟอนให้มันจบจบไปอ่ะตอนที่เราห่างออกมาแล้วแล้วเก็บไปคิดเองอ,ะอ่ะตรงนั้นแหละที่โมเมนต์เท็กอิดเพอร์ซอัลแม่งเกิดขึ้นอ,ะอ่ะเออแต่ถ้าเราคอนฟอนถ้าเราเนี้ยตอนไปเรียนโทรแรกๆอ,ะอ่ะม,มันฝรั่งมันเจอเป็นคลาสแบบวิจารงานกันอ่ะวิจารแรงเฮียๆวิจารณแบบเอ้ยงานอยู่ไม่ใช่ขั้นปริญญาโทาอ่ะชี้อ่ะแรงนะแรงแต่ว่าจบงานคอร์สไปกินเบียร์ด้วยกันปกติกินข้าวกันแล้วก็ยังเป็นแบบ เพื่อนที่สนิทนกันอยู่อืมแต่ถ้าโอเคว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นในไทยอะ่ะโอ้มีโกรธกันนะมีโกรธมีตบนะมีโกรธมีตบนะเออยังไม่พยายามแคล็กอยู่ว่าทําไมเราเทคอิทเพอร์ซันอลเก่ง<ๆ>เราไม่แยกอ่ะเออเราไม่แยกจริงจริงจรแล้วบางทีเทคอิทเพอร์ซันอลแม้กระทั่งเรื่องคนอื่นด้วยนะเออใช่ๆๆเรื่องนี้แบบเห็นแล้วรู้สึกแบบ ไม่สบายใจเลยค่ะมึงเขาไม่ได้ให้มึงเห็นก่อนอย่างแรกเลย <c oughs> เรื่องของเขาเรื่องของเขาด้วยเรื่องของเขาเออเออจริงวะทําทไมวะใคร<ล>ใครรู้คําตอบฝากบอกด้วยนั่นน่ะสิเราไม่ค่อยแยกอะทาไมวะเราไม,ไม่แยกวะทําทไมเราไม่มองเป็นเรื่องๆไม่เรื่องไปประเด็นวะหรือเราเป็นชาติที่ดราม่าเก่งเนี่เหรอดราม่าจริงดราม่าจริงมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็วัฒนธรรมการวิจารณ์เราก็เสือกจะนี่อีกเกิดปะ อืประเทศที่การวิจารณและการตั้งคำถามคือการลบหลู่และการบินอ่ะเราเลยแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะก,ก็แยกสิก็มีอันนี้วิจาร์ในเนื้อหาไงอไม่ได้ด่าในตัวตนถูกต้องปะอเออเราแค่ใฝ่ฝันว่าเราจะแยกแยะได้มากขึ้นอ่ะมันก็กลายเป็นว่าแบบการวิจารแม่งคือเอ้ยไม่เหมาะสมเปล่าเนี่ยไปหมดเลยเออ ไปวิจารณ์พี่เขาได้ไงเขาอายุเท่าไหรก่ก็ก็ก็ไปไม่ได้วิจารณ์ตัวเขาไงก็วิจารณ์ผลงานเขาไงวิจารณ์สิ่งที่เขาคิดณขณะนั้นในหัวเรื่องนั้นอ่าเก็ตปะหรือวิจารณ์งานชิ้นนั้นของเขาชิ้นนั้นในเวลานี้ในมุมนี้มไม่ได้บอกว่าทั้งหมดทั้งสเปกตรัตมของพี่เขาอะ่ะมันผิดมันไม่ได้เรื่องอแค่นี้แค่นี้แค่นี้คืออาหารทั้งจานทั้งคอร์ดอ่ะเราก็มีสิทธิ์บอกว่าเบคอนตัวนี้มันเข็มไปใช่ไหมแต่กูไม่ได้บอกว่า เออทั้งคอร์สนี้มันคอร์สห่วยอ,ะอ่ะหรือร้านนี้แบบโอ้โหทำอาหารแย่มากก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่เบคอนกระเพรากรอบพี่มันเค็มไปอม <laughs> เออ,อนั่นแหละเราเราอยากให้ความใฝ่ฝันคือประเทศเราเทคอิทเพอร์ซันแลน้อยลงอ่ะแย่แยกแย,แย่มากขึ้นอืมอืมมันคือคำว่าเป็นโปรเฟชชั่นแนลป่าวะเออใช่ be professional ใช่อีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งคือมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวต,วตนมันขึ้นในแง่การงาน แคนี่กูวิจารณในเนื้องานอ่ะบางทีอ่ะกูรู้สึกว่าบางทีเราวิจารณคนคนหนึ่งในฐานะที่เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นหรือในฐานะที่เขาทำงานชิ้นนั้นแต่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้วิจารณเขาคนนั้นอ่ะเออใช่ใช่ใช่ใชเออซึ่งมันเราอาจจะยังไม่ชินกันเป่าวะมันก็เลยแบบยังแยกแยะสิ่งนี้ไม่ได้อะว่าเฮ้ยเขาวิจาร์กูในฐานะที่กูอ่ะสมมติมีคนวิจารณกูเนี่ยเฮ้ยเขาอาจจะวิจาร์กูในฐานะที่เป็นคนทำแซมม์พอดแคส แต่ไม่ได้วิจาร์กูในฐานะแบบกูที่แบบรังการอยู่บ้านใช่ใช่ rade, ใช่ lair, แค่นั้นเองอ่ะเออเออหรือวิจารณ์ธรชาติเฮ้ยพี่เห็นผู้กัับที่เป็นอีก็อ่ะก็ก็จํากัดแดามจแค่ตัวในในแง่เนื้องานตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เรื่องนี่อืมอืมเอออันนี้อันนี้อันนี้ฝากคอมเมนต์นะฮะพราะไม่รู้จริงไม่รู้จริงทำไมจะวิเคราะห์อะไรเหมือนกันใช่มันมันเราว่ามันโยงหลายอย่าง ความไม่คอนฟอนของเราความไม่รู้นะความระบบอาวุโสความไม่ตั้งคําถามความอะไรสัอย่างความดรามา่าเก่งความเป็นพักเป็นพวกระบบอุปถมัมเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่ช่วยมาวิเคราะห์ให้หน่อยเถอะว่าทําไมวะทําไมเราถึงพูดวิจารณ์กันรตรงๆในเนื้อง,งานหรือในตําแหน่งงานไม่ได้ใช่อืใช่อืนั่นแหละครับครับนั่นคือสิ่งเรียนรู้สามสิ่งโอเคอ่ะถ้างั้นมาพูดถึงเรื่องของปีหน้าบ้างในอนาคตมีความตั้งใจอะไรสักหนึ่งอย่าง อืมมันอิงกับปีหน้าเหมือนกันนะวพาปีหน้าเป็นยังไงก็จ <laughs> ริงว่ะ <laughs> แต่ถ้าถ้าถ้าความตั้งใจอะไรสักอย่างหนึ่งอยากทําในแง่อาชีพคนทำํำคอนเทนต์อ่ะอยากทำํำอออยากกลับไปเป็นยุครยแรกๆมากขึ้นที่อยากทําอะไรก็ทํากล้องตัวหนึ่งถ่ายเลยือตอนเนวสานตอนนั้นก็กล้องตัวหนึ่งขาตั้งหนึ่งตัว<อ>แล้วก็ทํา ยังไม่ต้องคิดเยอะใช่เอนนียพยายามทำโปรเจกต์ที่สามารถทำได้คนเดียวมากขึ้นหรือมากสุดสองสาคนอะไรเงี้ยแล้วอาจจะควักเงินตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันสนุกอ่ะออยากทำอะไรที่มันสนุกและส่งผลต่อบ้านเมืองและพูดเรื่องสังคมบ้านเมืองในท่าทีที่คนวงกว้างก็ยังหลับได้อเออคือรู้สึกว่าเออือเร็ว เรากาลังขาดคอนเทนต์ด้านนี้คือมีแต่แบบยริงมันมีไม่เยอะคือคอนเทนต์การเมืองและสังคมท,ที่ที่พูดในทีท่าที่ไม่ฮาร์ดไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ไม่อเอ็กซ์เซสต์อะอ่าส่วนหนึ่งที่ที่คน <c oughs> คือมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้ครับมันมาจากทําเนื้อหาตัวหนึง่งเรื่องทําให้ดีป้าองค์กรดีป้าอ่ะแล้วมันก็ทําเรื่องเรื่องวันรวมญาตินี่แหละแล้วมันก็ม,มีความ วิจารณ์แนวคิดอาบุโสหรืออะไรนิดนึงแล้วมันก็มีความแบบใช้พูดง่ายๆคือใช้มันมีประโยคว่าให้มันจบที่รุ่นเราเอให้มันจบที่รุ่นเราซึ่งมันเป็นเรืยอคคำที่มอบบ๊อบเนะาะก็ทำอย่างนี้ไปก็ถามว่าการเมืองไหมก็จะมีกลิ่นอายั้งอ๋อไม่มใช่จบที่รุ่นเราให้มันจบที่พวกเราก็บิดๆนิดนึงอ่าไม่ตรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ยอย่างไงปรากฏว่าเอ้ยดีป้าก,ก็เป็นหน่วยงานรัฐนะก็ผ่านกนะ็ได้ภาพบิกออกไปแล้วคนก็ชอบ แล้วคนหนึ่งที่เอาไปพูดในข่าวก็คือท็อปนิวส์ดได้ลงท็อปนิวส์ปีนี้ขอบตั้งหมุดหมายว่าผมได้ลงท็อปนิวส์โดยคุณกนกอันล็อกอาชีพเป็นอันล็อกและไม่โดนด่าท็อปนิวส์ชมผมด้วยว่าอืเป็นคลิปที่ดีมากเชี้อะก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราเราขาดเราหรือมันคือความสามารถเล็กๆของเราวะในการพูดเรื่อง ประเด็นการเมืองหรือประเด็นที่อาจจะดูแหลมคมในสายตาคนบางคนแต่เรามาเชฟให้ให้โทนดาไม่ใช่โทนดาเชฟให้มันดูแบบยังดูไลฟ์เกเบิลได้อืมอืมเออหรือมันคือความสามารถเล็กๆของเราเออแต่ตัวนั้นแม่งดีนะมันมันเหมือนว่าคนที่คนที่เป็นวัยเดียวกับในเรื่องอะ่ะเขาก็ยังเห็นด้วย ว่าแบบเอ้ยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้มันไปได้ไกลแล้วก็ไม่มันคนต้านมันน้อยอะอืมอืมอืมเออมันมีมันมีอะไรที่หน้าพยักหน้าตามเงึกๆอยู่นะใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าใครใครแคกเดโค้ดได้ก็ก็แคลคแบบใช่ใช่ใช่แต่การเรียบเรียงเออการเรียบเรียงมันการเรียบเรียงไปถึงจุดนั้นอะมันทําให้อืมเคลิมเคลิมอยู่นะว่าอืมอืมก็ก็นี่นี่น่ะ ก็นี <t <t ่เน enfin ี่ยแท้ที่ทักสกัดเอเซนส์สมาจริงๆอ่ะก็โพลิติคอลจัดนะอ่ะใช่เออเออะไรอย่างนั้นซึ่งมีซึ่งมีเตรียมอะไรไว้สำหรับปีหน้าไหมที่บอกว่าอยากจะทำแบบเนี้ยเช่นไปคุยกับนักแสดงไว้อ๋อตอนนี้มีละเออบอกเอ้ยผมปีหน้าผมอยากทำโปรเจกต์ส่วนตัวมากขึ้นไม่มีเงินนะเงินก็บอกตามตรงว่าถ้าโฆษณาหลักหมื่นผมก็มีค่าตัวให้หลักพันอ่ะแต่แบบ ไม่มีสปอนเซอร์แค่อยากทำสนุกสนุกมาทำได้ไหมอะไรย่างเงี้ยหลายๆคนก็เอยโอเคเอาสิมาสิก็คือเอออยากทำอยากทำวิดีโอแนวแบบอินเทอร์วิวกวนตินกวนตินต้นตีนสเกจคอมเมดี้ให้มันเล็กยิ่งกว่าสกิทของแซมบอลเฮาอีกอะเล็กแบบออนเฟซบุ๊กตัวเองอะสนุกสนุกอะเออรอดูอะค่ะรอดูรอดูรอดูเอ้ยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งที่เรียนรู้ได้ไหมได้ดิอย่างที่ไรวะห้าป่าห้าแล้วเฮ้ยเป็นปีที่เห็นเรื่อง ผู้นำเยอะอ่าตั้งคําถามกับผู้นําที่ดีคืออะไรวะทั้งสเกลประเทศและสเกลแบบคนรอบรอบตัวรอบรอบตัวหลายหลายคนอะ่ะเอ้ยมันคืออะไรวะบอสต่างจากลีดเดอร์ยังไงวะอ่าเก็ตปะอ่าเป็นปีที่แบบทำให้เห็นว่าเอ้ยทำไมเขาทำอย่างนั้นนะทำไมผู้นำหลายๆคนทำไมเขา รออยู่บนหอคอยงาช้านแล้วก็สั่งสั่งสั่ง,งอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วก็คนเอามานี่ก็อชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบอยังไงแต่มึงไม่ยอมลงไปคลุกขีดไม่ยอมลงไปแบบลงน้ำหนักลงมือกับเขาอะ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวะมันเหมือนเออแต่พอพูดถึงแล้วนึกถึงหลายเลเวลเลยเนาะคือมันไปถึงแบบผู้นำโอระดับแบบระดับประเทศระดับอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่า มันมันเห็น่ะว่าว่าความเอฟเฟกตีฟของผู้นํามันมันจะส่งผล <S <S <ช>ต่อที่เหลือ,อยังไงอะเออผู้นําที่ไม่ได้เรื่องเป็นยังไงเอ,อผู้นำที่นี่ยังไงอะแล้วการที่แกไม่ได้เรื่องอะมันส่งผลโดยกว้างยังไงอะอ่าใช่ <S <S หรือยิ่งแบบพอเป็นผู้นําแล้วอะเอออันเนี้ยได้เลิร์นนิ่งตัวเองด้วยเนอะคือรู้สึกว่าเราพอเราเห็นผู้นําแบบเนี้ยแล้วเราไม่รู้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราควรจะเป็นผู้นําแบบไหน แต่อย่างน้อยเราเห็นว่าเราไม่ควรเป็นยังไงวะเออใช่อืมเราไม่ควรยังไงเราไม่ควรบอสอยังไงเออเราจะเห็นว่าแบบไม่ใช่อ่ะอืมอันนี้ไม่ใช่อ่ะอเออง่ายง่ายง่ายๆมากสุดคือเราว่าปีนี้พูดลีดเดอร์คือลิสเซเนอร์อ่ะอคือมึงมต้องฟังคนที่อยู่ใต้มึงเยอะๆนะไม่ใช่มึงพูดแล้วให้เขามาฟังมึงเยอะๆนะไม่ใช่ว่า,<ช>วามึงออกคำสั่งแต่มึงต้องฟังว่าสิ่งที่เขาปรอเบ้มมึงคืออะไร ืแล้วมึงจะช่วยซอฟยังไงได้บ้างหรือท้ายสุดมึงไม่ได้ซอฟแต่มึงก็ต้องรับฟังเขาอะอืม,อมเออลีดเดอร์คือลิสเซเนอร์เรารู้สึกว่ายิ่งยิ่งอยู่ในย,ยิ่งอยู่ในจะพูดอย่างนี้ก็ได้ยิ่งอยู่ในรัฐบาลที่มันมันมา,มา,ม,า,ม,ามาขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่าปัญหาหลายๆอย่างมันไม่ได้รับการแก้หรือไม่ได้รับการแตะด้วยซ้ำอะในฐานะลีดเดอร์แล้วว่าการไม่ทําอะไรอะ่ะบางทีแม่งไม่ดีนะอืมบางทีมันแบบ มันสร้างปัญหานะใช่แค่ไม่ทําอะไรใช่เพราะว่าเรา expect ว่า l e ด d e r ต้องทําอะไรไงใช่แกต้องทําอะไรบางอย่างให้มูฟนั่นคือ d ด s h w ที่มึงมีตําแหน่งนี้อ่านั่นคือ d ด s h w i ว่ามึงได้เงินเยอะอ่าเพราะว่าเขา expect ให้มึงทําอะไรอ่ะแก expect ให้ต้องแก้ปัญหา expect ก็ต้องทําอะไรให้มันเดินไปข้างหน้าอะไรใช่ต้องลงมือทําต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นนะเว้ย l e ด d e r ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเคยอ่านหนังสือของ simon s ิก e x เอ่อ ชื่อหนังสือ leader eat last อ่ะคือผู้นำคือคนสุดท้ายที่มึงจะได้กินคนที่มึงต้องเหนื่อยที่สุดคนที่มึงต้องต้องใช้แรงเยอะต้องแก้ปัญหาต้องเสียสละอ่ะเออนั่นคือเหตุผลที่เขาจ่ายมึงเยอะไงเพราะมึงต้องเสียสละมึงต้องฟังเขาอ่ะมึงต้องลงมาคลุกคลีกับเขามึงต้องลงมาเหนื่อยกับเขาอ่ะมันเป็นเ่เห็นเห็นอยู่เราเราไม่รู้เราติดภาพผู้นำยุคใหม่ที่แบบที่แบบ ใช้ชีวิตสบายเวิร์กเคชั่นแล้วก็แล้วก็เอาตัวรอดในห้องประชุมเยอะไปหรือเปล่าซึ่งมีต้นกล้าตอนหนึ่งเป็นอันนี้ใช่แล้วเพราะเราเห็นบ่อยอ่ะทําไมมันต้องมีผู้นำแนวๆแบบไม่ลงมือทําไม่ลงมืออะไรเลยคอยแต่สั่งแล้วก็คอยแบบบาบอกว่าอันนี้ชอบไม่ชอบแล้วก็ เอาตัวลอดในห้องประชุมทำ PowerPoint ฟัง Podcast มาเพื่อเก็บสับมาพูดในห้องประชุมที่จะมีสับเท่ๆแล้วให้มึงดู <S <S น้าเชื่อถือขึ้นแต่นั้นคือมึงทำเพื่อตัวเองไงมึงทำเพื่อตัวมึงอ่ะให้มึงดูมีเครดิตมากขึ้นนะอืแต่จริงๆลีดเดอร์ทำเพื่อคนอื่นเว้ยอื <S <S อเออทำไมเราเห็น <S 1> <S 1> บ่อยก็ไม่รู้อ่ะเห็นแบบเยอะขึ้นยิ่งคนในวัยเราที่มันเนี่ยสามสิบกลางๆไปถึงสี่สิบที่เริ่มจะเป็นผู้นำกันแล้วอ่ะเราติดภาพอะไรวะเราถูกเวิร์กไลฟ์ฟรานวางตาเลอวะ นั่นสิคือนี่คือเมื่อวันสองวันที่แล้วคือกลับไปกลับไปอ่านเหมือนสรุปปีที่แล้วของตัวเองเหมือนกันแล้วก็เป็นปีที่ตั้งตั้งปณิธานกับตัวเองเนาะว่าเออเรารู้สึกว่าการที่เป็นคือไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้นําอะไรขนาดนั้นเลยแต่เป็นหัวหน้าแผนกอืแล้วเรารู้สึกว่าการเป็นหัวหน้าแผนกอะเราพยายามตั้งตั้งตัวเป็นแบบ p r เ b l e m s เวอร์ให้น้องๆมาขึ้นอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่หลักๆเราคือประมาณนั้นเลยเว้ยเราแบบไอ้งานมันก็ส่วนหนึ่งแหละมันก็อาจจะต้องมีงานที่แบบทําของตัวเองไปด้วยอะ่ะแต่ว่างานที่ทำมาคนอื่นอะ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องเราต้องเป็น problem solver ใช่<ะ>เพราะว่าไม่มากก็น้อยเพราะมึงมีประสบการณ์มากที่สุดไงเพราะมึงเห็นภาพกว้างมากที่สุดไงแล้วอย่างน้อยมึงก็เก่งนะ,ะเก่งมากมึงควรจะ solve ให้คนอื่นได้อะ่ะอืมบางทีมัน มันถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้เรียกร้องฝีมือในการทํางานเราขนาดนั้นแล้วอะแต่ว่าเ,ออเราคอมมิวนิเคชันคนเราพอจะเห็นอนาโตมีของงานแล้วก็รู้ว่าตรงไหนมีปัญหาก็เข้าไปแก้แก้บ้างอะไรย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเข้าไปแก้โอเคเขาเขาอาจจะมีฝีมือในการแก้มากกว่าเรานะแต่กูรู้ไงว่าตรงนี้ต้องแก่เกต้าเพราะเรามองภาพกว้างได้เออผู้นําควรจะชี้อย่างนั้นได้อะไม่ใช่ว่าน้องๆมีปัญหาันมาแล้วแบบมึงก็แก้สิกูไม่ชอบอันนี้อ่ะเออเออ ไม่รู้อะไรเลยที่ที่ทําให้เกิดผู้นําที่ยังเป็นบอสอยู่แม้ในยุคนี้ใช่เพราะเราสุกับบอสตําแหน่งสูงขึ้นแล้วควรจะไม่มากก็น้อยออกแรงน้อยลงได้เงินมากขึ้นผมแค่ดูดิเรกชันจากไกลๆแล้วให้น้องมันดูแลนะนะบูชิดบูชิดเราต้องเหนื่อยเท่าเดิมเว้ยเพื่มมากกว่าเดิมด้วยอืแล้วมึงต้องลงไปเว้ย นั่นคือเพราะมึงตำแหน่งสูงแล้วมึงได้เงินเยอะอมึงต้องเหนื่อยกว่าน้องคืออยู่ห่างก็ได้เว้ยแต่ว่ามันต้องชิดในแง่แบบในแง่เข้าใจปัญหาใช่เอออย่าลอยตัวอ่าใช่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 อย่าลอยตัวอย่าลอยตัวอย่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วยิงเลเรเซอร์ลงมาแล้วแบบ <c oughs> ตรงนี้กูไม่ชอบตรงนี้กูไม่ชอบ <c oughs> มึงลงลิฟต์ลงไปแล้วไปดูปัญหาเขาแล้วมึงคอยชี้ว่าอ๋อย่างนี้อย่างนี้อืมอืมนั่นแหละเป็นปีที่เห็น definition ของผู้นำชัดเจนขึ้นอืมอืมอ่ะงั้นประมาณนี้เนาะโอ้มีเรื่องที่เรียนรู้ห้าเรื่องอแล้วก็ปณิธานปีหน้าอีกหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแน่น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 แน่ริงว่ะสองศูนสองหนึ่งก็หวังว่า,ค,วาคนจะรู้สึกว่าหลายๆปีอุ้ยเราจะบอกว่าอุ้ยปีนี้ผ่านไปเร็วจังเลยเนาะทมปีนี้ผ่านไปชา้าช้าสัส <laughs> ปีนี้แน่นจริงๆสองศูนสองหนึ่ง 2021, แน่นจริงครับปีเนี้ยรู้สึกว่าต้นปีอ่ะช้ามาก แล้วช่วงกลางปีอ่ะโอ้หายไปเลยสี่เดือนแล้วมาใช้ทีปลายปีเออใช่อืมอนาตมี่มันแปลกๆจริงๆปลายปีหนืดมากอ่ะงั้นประมาณนี้มีอะไรอยากฝากผลงานติดตามที่ไหนอะไรยังไงเลยมีหรือมีอะไรงานอะไรในอนาคตที่คิดว่าอยากจะทำฝากดู Facebook ครับผมธนาชาติสิริพัฒชัยอ่าฮะเป็นธนาชาติมีเพจด้วยเป็นนามีเพจน่าจะลงผลงานจุกจิกจุกจิก คิดอะไรได้กวนตีนกวนตีนก็จะลงมากขึ้นแซะคนอื่นแซะรัฐบาลกับสเตตัสต้นกล้าไปตามกันได้กินกินคุณนะต้นกล้าผมเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้วช่วงแรกๆรู้สึกมีคนแบบโผเบนแม่งเอาต้นกล้ามาใช้ว่าสักพักนึงไม่ใช่แหละกูว่าต้นกล้าใช้เบนใช่แล้วผมเป็นเซอร์แวน โอเคครับ,รบอ่ะก็ติดตามรายการ a n a t h e r y e O ได้เทปอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ๆปล่อยมีกี่คนนะทั้งหมดปีนี้ปีนี้มี10เทปแ,แต่ว่ามันก็จะมีเทปที่แบบมี2-3คนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะรวมโพสตรายการเดียวกันมาอยู่ด้วยกันไปเลยอ่าโอเคอ่ะก็ติดตามฟังกันได้ในปีนี้ของ s ซ l m o n p o d c a s t นะครับผมก็ติดตามฟังรายการของแซลม o n ได้ทั้งในปีนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเราจะมีการเบรก หนึ่งสัปดาห์แล้วก็มาเจอกันในปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ